นายภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรักษาการเลขาที่การพักเพื่อไทยก็ให้ความมั่นใจค่ะว่าพักเพื่อไทยจะไม่ถูกยุบขณะเดียวกันยังยืนยันด้วยนะคะว่าพักเพื่อธรรมและพักเพื่อชาติไม่ใช่พักสาขาของพักเพื่อไทยค่ะ ค่ะวันนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาและเครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้งที่เสรีเป็นธรรมและมีผลในทางปฏิบัติได้มีการจัดเสวนาการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมกับอนาคตสังคมและการเมืองไทยโดยมีตัวแทนพรรคการเมือง7จ็ดพรรคค่ะอาทินายจตุลนฉายแสงพรรคเพื่อไทยนายสุภชัยใจสมุทรพรรคภูมิใจไทยนายปิยบุตรแสงกนกกุลพรรคอนาคตใหม่นายราเมศรรัตนชเวงพรรคประชาธิปัตย์ นายวิรัติวรรษศาิลินพักเสรีรวมไทยนายอาิีเพนอุตรศิน พักประชาชาติและนายพลดอนปิดสนานันทกุลพักชาติไทยพัฒนาเข้าร่วมค่ะขณะเดียวกันนะคะนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพักเพื่อไทยที่ได้เดินทางมาร่วมงานเสวนาในวันนี้กล่าวนะคะว่าวันนี้ที่เดินทางมาร่วมงานเสวนาการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมกับอนาคตสังคมและการเมืองไทยเนื่องจากการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมมีความสําคัญต่อประเทศและเป็นทางออกของประเทศตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนว่าประเทศไทยกํลาลังก้าวออกจากปัญหาที่เกิดขึ้นเราจึง ร่วมกันในวันนี้และเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราเป็นพักการเมืองที่พร้อมจะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากปัญหาค่ะนอกจากนี้นายภูมิธรรมยังได้ให้สัมภาษณ์นะคะถึงกระแสข่าวการจัดตั้งพักเพื่อชาติพักเพื่อธรรมเพื่อเป็นเครือข่ายให้กับพักเพื่อไทยในการเก็บคะแนนสาสบัญชีรายชื่อว่าพักการเมืองทุกพักมีสถานะทางกฎหมายของตัวเองต้องทำหน้าที่และแสดงจุดยืนเป็นของตนเองเพื่อให้สมาชิกพักมั่นใจ และต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ทําให้พักการเมืองอ่อนแอซึ่งไม่มีพักไหนจะได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นเพียงพักเดียวได้ง่ายนักจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเกิดพักการเมืองต่างๆมากมายแต่เชื่อคะว่าพักการเมืองในปัจจุบันถูกแบ่งออกเป็นสองขั้วใหญ่คือพักที่เอาประชาธิปไตยกับพักที่เอาเผด็จการถึงเวลาเลือกตั้งไม่ว่าจะมีพักขนาดเล็กมากขนาดไหนสุดท้ายก็จะแยกออกมาเหลือเพียงสองกลุ่ม ส่วนการรวมพักหรือการเกียเสียกันของพักการเมืองในทางกฎหมายทาไม่ได้อยู่แล้วแต่สมาชิกของพักเพื่อไทยสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่ในจุดยืนใดและไม่ว่าทุกคนจะตัดสินใจอย่างไรสุดท้ายประชาชนจะเป็นผู้เลือกค่ะส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการตั้งพักเพื่อชาติและพักเพื่อทําขึ้นมาเพื่อแก้เกมเผื่อพักเพื่อไทยถูกยุบนั้นนายภูมิธรรมกล่าวนะคะว่าตอนนี้ยังไม่มีประเด็นใดที่เข้าข่ายที่จะทําให้พักเพื่อไทยถูกยุบ เพราะที่ผ่านมาพักเพื่อไทยพยายามทําตามกติกาที่ผู้มีอํานาจวางไว้แม้จะไม่เห็นด้วยกับกติกาบางอย่างแต่ก็พร้อมที่จะทําเพื่อเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งที่จะเป็นหนทางเดียวที่จะนําประเทศกลับสู่ประชาธิปไตยและเมื่อเข้าสู่ตําแหน่งก็จะมีการแก้กติกาที่ไม่เห็นด้วยค่ะทัศพลที่เสถียนถ่ายภาพอลราชลุ่งทีมข่าว a อ n, n รายงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะ